ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรนะคะกราบธัมโมมินาโถกราบธัมโมมินาโถกราบสังโฆมินาโถนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะนมัสโถรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระสัจธรรมความสว่างสวัยแห่งพระสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดมีแต่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัจธรรมทุกๆ ท่านค่ำคืนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันทำหน้าที่ในการฟังธรรมการรับฟังพระสัจธรรมซึ่งคืนนี้ก็ตมาก็ได้มอบให้คุณพิมพิสาได้แบ่งปันธรรมะเพราะว่าตมาก็มาอยู่ในที่ที่เรียกว่าบางทีก็ไม่สะดวกมากนักแต่ว่าก็ยังพูดได้อยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ในบางส่วนที่พูดได้ก็พูดบางส่วนที่พูดไม่ได้ก็จะยกให้คุณพิมพิสาคือในเฟซเรียกว่าเฟซของเธอก็เธอผู้ไม่แพ้ตลอดกาลซึ่งอันเนี้ยมีความหมายอย่างไรมีเป็นมาอย่างไรเพราะนั้นก็ผู้ที่ตั้งชื่อเฟซก็จะได้พูดถึงความจริงนี้แล้วคำว่าผู้ไม่แพ้ตลอดกาลคืออย่างไรก็นี้เป็นเรื่องของธรรมที่ว่าจะได้นำมาแบ่งปันกับญาติธรรมในโอกาสนี้ก็ขอเชิญคุณพิมพิสาได้ทำหน้าที่นั้นสืบต่อไปขอน้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทางใจได้อย่างแท้จริงขอน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปท่านแล้วก็ขอน้อมกราบแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะคือความเป็นมาเป็นไปของชื่อว่าเธอผู้ไม่แพ้ตลอดกาลเป็นความหมายของการคือการตั้งชื่อเนี้ยชอบเพราะว่าเป็นความหมายของความเข้มแข็งชนิดหนึ่งตอนนั้นคือไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านปัญหาใดๆมาก็ตามก็เราก็ไม่ได้แพ้เพราะว่ายึดธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่มาของเธอผู้ไม่แพ้ตลอดกาลค่ะแล้วก็น้อมนำการปฏิบัติคำสอนมาประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความดีแม้บางครั้งจะมีแบบอะไรมาทดสอบอยู่หลายอย่างแต่เราก็แบบเหมือนใช้การพิจารณาในข้อของความละเอียดของศีลนะคะมาใช้จนผ่านพ้นปัญหาไปได้หลายอย่างคือการที่เราเป็นผู้หญิงที่ต้องใช้ชีวิตในกรุงเทพ
เราไม่ได้มีแบบครอบครัวหรือพ่อแม่ที่จะคอยแบบซัพพอร์ตอะไรในบางอย่างแต่เราก็ใช้ธรรมะในการปลูกฝังลูกใช้ธรรมะเนี้ยมาสอนให้เขาค่อยๆกล่อมค่อยๆเก่าจนกระทั่งว่าเขาเป็นเด็กที่ดีในระดับหนึ่งได้ค่ะก็เลยชื่อเธอผู้ไม่แพ้ตลอดกาลก็คือเป็นความหมายทุกอย่างในชีวิตของตัวเองค่ะจริงๆแล้วชีวิตที่ค่ะมีอะไรถามได้เลยนะคะว่าต่อไปเลยนะไม่ใช่เป็นช่วงของการถามปัญหาอ๋อโอเคได้เจ้าค่ะก็คือชีวิตอ่ะคือที่ประสบพบเจอมาเนี่ยมีอะไรที่ผ่านเข้ามาทดสอบค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักมากๆในความเป็นจริงคือการสูญเสียลูกการใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากหรือความยากจนหรือว่าอุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านมามันไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมันไม่ได้มาเกาะกินหรือเกาะกุมหัวใจที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าไปกับอดีตหรือให้เรารู้สึกไปกังวลกับอนาคตเมื่อเราได้มาถึงจุดนี้แล้วได้ฟังธรรมฟังไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะฟังไม่ได้ยึดที่จะเอาอะไรหรือจะเป็นอะไรไม่ได้ฟังเพื่อจะให้มันอะไรก็ฟังไปเรื่อยๆจนมันเข้าใจว่าแบบการฟังธรรมอ่ะฟังเพื่อไม่เอาแต่ถ้าทางโลกอ่ะไม่ว่าจะการเรียนหนังสือหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ฟังเพื่อจะจําอันนี้คือความหนักของการเรียนทางโลกนะคะคือฟังเพื่อจะจําแล้วก็ต้องจําให้ได้แต่ว่าทางธรรมเนี่ยไม่ต้องจําอะไรเลยก็คือเหมือนมันล้างไปความทุกข์หรือความอะไรก็คือมันไม่ได้ไปยึดติดกลายเป็นว่าขณะนี้ก็คือเหมือนถ้าจะเอาจริงๆมันก็อยู่กับคำพูดทีละคำแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้แบกทุกข์หรือว่าบางทีเรามีความคิดของความไม่พอใจเกิดขึ้นปึ๊บขึ้นมาเนี่ยค่ะตัวมันจะมีตัวไปดับทันทีเลยแล้วกลายเป็นว่าคำพูดออกมาของเราอ่ะมันจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดเพ้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึงว่าทำไมถึงอยากให้ลูกชายได้บวชแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาอันนี้ขอพูดอันนี้น่าจะเคยเล่าไปแล้วเกินครั้งนึงอันนี้ขอย้อนเข้าไปตอนที่แบบว่าเหมือนตั้งท้องเนาะตอนนั้นตั้งท้องแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราตั้งท้องฝันว่าเห็นต้นทรายใหญ่2ต้นแล้วเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีเรืออยู่ในน้ํารู้สึกร่มเย็นแล้วก็สงบมากเลยแล้วก็อู้ทําไมต้นทราย2ต้นเนี้ยให้ความร่มเย็นจังเลยแล้วก็มองหน้าขึ้นไปข้างบนนะคะเจอรูปของพระพุทธเจ้าปางประสูติแล้วก็พระนางสิริมหามายาค่ะใส่ชุดสีชมพูอยู่บนข้างบนนั้นแล้วก็ตื่นฝันขึ้นมาแล้วก็ว่าเราตั้งท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราตั้งท้องแต่ว่าเรารู้แหละว่าคนที่มาเกิดอ่ะเขาก็ต้องแบบเหมือนเขาให้ความร่มเย็นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอธิษฐานในจิตเลยว่าถ้าเกิดตั้งท้องไม่เราก็ไปฝากท้องอะไรปกติคือรู้เลยว่าตั้งท้องเราก็ไปทําบุญทุกที่อ่ะขอสาธุขอให้เด็กคนนี้เกิดมาแล้วได้สืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาคือผู้หญิงผู้ชายแต่พอครบ4เดือนเนี่ยไปสาวหมอเขาบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็บอกสาธุต่อหน้าหมอเลยค่ะ
คือช่วงที่ท้องอ่ะทําบุญมาตลอดเลยก็ไม่ว่าจะทําโรงทานหล่อพระปล่อยปลาปล่อยชีวิตโคไปทําบุญตลอดเลยค่ะวิ่งคือทําเลี้ยงพระที่มหาจุฬาไปทําโรงทานอะไรเงี้ยเค้าพาไปที่ไหนก็คือไปเป็นสายบุญเลยค่ะไปทุกที่นี้พอคลอดออกมาคืออันนี้ก็มรสุมก็หนักเลยนะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วมีคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดสิริพงษ์ค่ะวันนั้นเป็นการปฏิบัติน่าจะ10วันมั้งคะก็จะมีพระอาจารย์ท่านเวียนไปสอนแล้วก็ให้ธรรมะแล้วก็สอนการปฏิบัติมีพระอาจารย์ธีรเชษฐ์พระอาจารย์ไม่ใช่พระอาจารย์ชัดชัยพระอาจารย์มหาบุญเลิศแล้วก็มีท่านเจ้าคุณประเสริฐก็คือไปสอนธรรมะในช่วงนั้นนะคะก็ฟังธรรมะก็แบบลึกซึ้งขึ้นว่าตอนที่เราปฏิบัติทั่วไปแต่ก่อนเราก็เป็นคนไปวัดเข้าวัดอยู่บ่อยๆทำไมเราละกิเลสไม่ได้แล้วเรายังทำไมทำผิดศีลและทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆก็ได้ค่ะคำตอบว่าเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติเจริญวิปัสสนาก็ช่วงนั้นก็ลางานไปเลยค่ะ20วันก็ไปปฏิบัติก็ปฏิบัติแรกๆก็ปฏิบัติแรกๆก็คือไม่เข้าใจสภาวะไม่รู้การปฏิบัติอะไรเท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ก็ช่วงไหนที่มีเวลาไปปฏิบัติก็จะไปเรื่อยๆค่ะบางทีไปเนี่ยไม่ได้มีค่ารถไปหรืออะไรเนี่ยนะมี200 300แต่ก็ไปบางทีด้วยความที่แบบเราเองก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงบางทีมีโรคเราก็ไปพอไปแล้วร่างกายสุขภาพก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้แบบเหมือนคลายแต่ว่าในช่วงนั้นถ้าใครเห็นรูปเนี่ยจะบอกว่าแบบหน้าชโลมไปด้วยทุกข์เลยคือแบบทุกข์มากๆไม่รู้จะทุกข์อะไรนักหนาอะไรเงี้ยค่ะชีวิตมากใช่ แต่ว่าระหว่างนั้นก็พาลูกสวดมนต์เข้าวัดอะไรอยู่อย่างงี้คะสวดมนต์ก็คือสอนลูกบ้างอะไรเงี้ยสวดมนต์เข้าวัดทิ้งลูกสวดมนต์เข้าวัดทิ้งลูกใช่แล้วก็จนกระทั่งว่ามันค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแบบอะไรมันค่อยดีขึ้นอ่ะการเข้าไปถึงจุดที่ว่าการทำในสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีการใช้ไต่ตรองอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากขึ้นมันทำให้การสละออกจากสิ่งที่เป็นไม่มีประโยชน์สาระในชีวิตอะสลัดออกมากค่ะก็ฟังธรรมมาเรื่อยๆสะสมทุกวันฟังธรรมทุกวันแต่อยู่บ้านอะฟังธรรมบ่อยอะฟังธรรมบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ฟังทั้งวันเลยค่ะอาศัยการฟังจนกระทั่งมาคือไปที่ธรรมโมลีเนี่ยค่ะก็ไปบ่อยมากเลยก็คือครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณหรือว่าพระอาจารย์ทุกรูปที่คอยดูแลท่านแบบเมตตามากเลยท่านก็คอยท่านเมตตามากเลยค่ะแต่ว่าแบบเหมือนเวลาเราไปที่นั่นอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึงของเราเลยก็คือมันรู้สึกแบบปลอดภัยแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีความอึดอัดนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆเทวดาคุ้มครองก็เป็นประมาณนั้นก็เดี๋ยวก็พอถึงตรงนี้แล้วก็พระอาจารย์มหาบุญเลิศท่านก็ให้ความเมตตาในการชี้แนะแนวทางเพิ่มให้อีกอะไรเงี้ยค่ะให้ความสว่างให้ความกระจ่างเพิ่มขึ้นจนกระทั่งว่ามันคลายออกไปแล้วมันเข้าใจธรรมะได้ยิ่งขึ้นว่าตอนนี้คือเห็นสภาวะทุกอย่างคือ
มันไม่มีอะไรให้เรายึดได้เลยแม้แต่โลกใบนี้มันก็ยึดไม่ได้คำว่าเป็นโลกหรือว่าสภาวะใดเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้คงอยู่มันก็ดับไปมันเป็นสังขารมันเป็นแค่นั้นมันก็เลยอยู่กับปัจจุบันมันพอมันปุ๊บขึ้นเราก็ดับลงได้ตลอดค่ะคือแล้วมันก็ไม่ได้ไปทุกข์ไปยึดอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีเท่านี้ค่ะหรือพระอาจารย์มีอะไรจะให้โยมเพิ่มเติมอีกไหมโยมนึกได้เท่านี้เจ้าค่ะสาธุหนออาตมาก็ต้องการที่จะสื่อว่าญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยใครที่มีปัญหากับชีวิตกับเศรษฐกิจกับการเป็นอยู่ถ้าเรารู้จักอีกแง่มุมของชีวิตอ่ะก็คือคุณพิมพิสาเนี่ยก็คือเธอก็ต่อสู้มาก็จะมาได้รู้จักที่วัดสิริพงษ์เมื่อลงจากธรรมาสน์แล้วก็เธอมากราบหรือมาพูดคุยว่าเกิดโยมมีลูกชายถ้าลูกชายต้องการที่จะบวชโยมก็จะแต่ว่าไม่ขัดข้องต้องการให้ลูกมาทางนี้เธอตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้นะเธอก็ต้องเรียกว่าต้องอดทนดำเนินจิตโดยไม่ย่อท้อเพราะนั้นตรงนี้ก็ เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมามองเห็นแล้วว่าผู้ที่ดำเนินไปตามธรรมเนี่ยสักวันหนึ่งต้องยืนผ่าได้ก็มาถึงตอนนี้ถึงแม้นว่าคุณพิมพิสาผู้แบ่งปันธรรมะเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าเธอก็ไม่ลำบากเกิดชีวิตอย่างที่เธอเล่าก็คือไม่ได้มีใครมาสนับสนุนพ่อแม่หรือคนที่มีกำลังมีอำนาจก็อย่างพ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดเธอก็ดิ้นรนอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีลูกที่ต้องรับภาระมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับภาระแต่ว่าเธอก็สามารถปลีกเวลาให้กับธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมยืนหยัดอยู่กับธรรมแล้วก็มุ่งมั่นไปด้วยธรรมแล้วก็ยังนำลูกให้มาทางธรรมแล้วมาจนถึงบัดนี้ความรู้ความเข้าใจในธรรมก็ชัดขึ้นจนเป็นที่พึ่งแล้วก็เรียกว่าสามารถเป็นแบบหรือเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งก็จะถึงที่หมายคือความชนะซึ่งความชนะตรงนี้ชนะระดับไหนอย่างไรก็เธอเป็นผู้รู้เองเพราะว่าตรงนี้เป็นปัจจตังจริงๆคืออาตมาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ว่าทำให้เธอมาถึงตรงนี้แต่ว่าตัวสำคัญก็คือตัวเธอเองตัวผู้ที่เรียกว่าแบ่งปันธรรมะเองเพราะนั้นตรงนี้อาตมาก็มั่นใจว่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านไม่ใช่คิดที่ว่าจะโอ้อวดหรือว่าเธอเป็นผู้ชนะอะไรอื่นก็คือชนะตรงนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นผู้มีธรรมแล้วก็ธรรมนี้ก็เป็นที่พึ่งให้กับเธอเพราะนั้นเธอจะมีอย่างไรเธอก็มีธรรมเป็นที่พึ่งมันเลยแท้ไม่ได้เพราะว่าธรรมที่เธอได้ดำเนินเนี่ยเป็นธรรมของพระมหาบุรุษผู้ชนะเรียกว่าพระชินสีห์ผู้ชนะเพราะนั้นเราทั้งหลายถ้าเป็นชาวพุทธโดยแท้แล้วก็เชื่อมั่นดำเนินตามรอยบาทองค์พระบรมศาสดาก็จะเป็นได้รับสิทธิ์ของผู้ชนะด้วยผู้ชนะก็คือชนะความ
แก่ชนะความเกิดความแก่ความตายถ้าชนะได้อย่างนี้เด็ดขาดก็ถือว่าเป็นผู้ที่รับมรดกธรรมของพระปรมศาสดาผู้เป็นพุทธบิดาของเราเพราะนั้นเราทั้งหลายทุกท่านนะก็ถ้าเชื่อมั่นก็จะเป็นผู้ไม่แพ้เพราะนั้นผู้ไม่แพ้ตลอดกาลซึ่งมีความหมายที่ดีแล้วก็เป็นชื่อของเฟซของคุณพิมพิสาเพราะนั้นตรงนี้ก็มีความหมายตามที่เธอได้กล่าวมาแล้วอาตมาก็เป็นแค่เสียงหนึ่งที่ยืนยันว่าเธอได้ต่อสู้ทุกอย่างมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยธรรมแล้วก็นำลูกเข้ามาในทางธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายินดีแล้วก็เราทั้งหลายก็จะได้มีกำลังใจว่าเราก็สามารถไปพัฒนาไปสู่ความเจริญงอกงามแห่งธรรมได้ถ้าเราไม่ท้อถอยหรือไม่เลิกลาแล้วก็นำพาพระธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ทุกคนก็เป็นผู้ไม่แพ้เหมือนกันเพราะนั้นธรรมะที่ชื่อว่าผู้ไม่แพ้ไม่ใช่ว่าใครนะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมที่แท้ก็คือความเป็นเช่นนั้นเองก็จะไม่แพ้อีกเพราะนั้นใครก็ได้เพราะตรงนี้ไม่ได้มีใครจริงไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงเป็นแค่ธรรมชาติเพราะนั้นผู้ไม่แพ้ตรงนี้ก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ว่าไม่ได้มีความเป็นตัวตนเพราะนั้นจะเป็นว่าใครจริงๆก็ไม่ใช่ผู้ไม่แพ้ก็คือถูกสมมุติขึ้นมาว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมที่ไม่อาจที่จะครอบงำย่ำยีโดยมารหรือกิเลสทั้งหลายหรือความทุกข์ทั้งหลายแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะผู้ชนะตรงนี้ก็เป็นแค่สภาพธรรมที่จิตถึงและจิตนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นคนสุดท้ายมันก็เลยจะเรียกว่าใครเป็นผู้ไม่แพ้ก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าผู้ที่ดำเนินจิตตามธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งแล้วทรงตรัสรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแล้วถ้าเราทั้งหลายดำเนินตามก็จะเป็นผู้เรียกว่าเป็นเหล่ากอของผู้ไม่แพ้ก็คือเป็นพุทธบุตรพุทธชินุรสโอรสของผู้ชนะด้วยเพราะนั้นก็ถ้าคุณพิมพิสามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ยังตกหล่นจะเพิ่มเติมจากนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นใครประสงค์ที่จะถามปัญหาหรือจะพูดคุยก็เชิญได้ก็มอบโอกาสให้คุณพิมพิสาสืบต่อ ก็คุณสมัยที่เปิดไมค์อยู่ก็ให้ปิดไมค์ก่อนนะมีอะไรต่อไหมถ้าไม่มีก็อาจารย์คนสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมไหมสาธุครับไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็มีแต่ความอนุโมทนาต่อคุณพิพิสารและน้องข้าวกล้องนะครับที่ต่อสู้มาตรงนี้เพราะสิ่งที่ว่าทดสอบเนี่ยผมเข้าใจเลยว่ามันโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบมากมายเหลือเกินตรงนี้ครับทดสอบจิตให้เราถ้าเราสู้ก็ข้ามสู่ความลำบากตรงนั้นนะครับทางจิตแต่เข้าใจว่าทางลำบากตรงนั้นทำให้สู่ความที่ว่าจิตเราสามารถดำเนินไปได้ครับสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเอาไปไม่ได้ครับมันทิ้งไว้กับโลกทั้งหมด
สิ่งที่ว่ามีค่าที่สุดก็คือความเป็นเช่นนั้นหรือเห็นอริยสัจความจริงอันประเสริฐที่คุณพิมพิสารได้เห็นแล้วเมื่อน้องต้นกล้าได้เข้าใจแล้วผมไม่มีอะไรครับขออนุโมทนาอย่างสูงครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุก็ตรงนี้ก็เพิ่มเติมในส่วนที่ตมาเห็นแล้วว่ามันมีสาระอยู่ในส่วนของบทธรรมบทธรรมบทกลอนความทุกข์ที่เกินทนรอร้อมคนให้ทนทานความสุขความสำราญย่อมร้อนรานความเป็นคนตรงนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่เป็นบทพิสูจน์ว่าคุณพิมพิสารยืนประหลาดขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยความทนอดทนทุกอย่างอดทนทุกสิ่งที่ประเจินเข้ามาในชีวิตแล้วก็เม็ดสวยแม้เกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้เกิดยากก็มาค่าคนใจเกร็งก็เพราะผ่านการเวลาคนใจกล้าก็เพราะผ่านการอดทนอันนี้ก็เป็นบทกลอนที่สื่อว่าเพชรแต่ละเม็ดที่มีความงดงามหรือเป็นที่ประดับเชิดชูของคนทั้งหลายเนี่ยเพราะผ่านการเวลาที่ยาวนานผ่านความทุกข์ความทนทานทุกอย่างเรียกว่าจากธาตุธรรมดาจากธาตุธรรมดากลายเป็นธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเพชรเพราะนั้นเพชรเม็ดสวยแม้เกิดยากก็มากค่าคนใจแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนมีค่าก็เพราะผ่านการอดทนก็มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรงนี้ก็เพิ่มเติมนะท่านใดต้องการสอบถามอะไรแห่ใดก็สอบถามได้ถ้าไม่มีใครสอบถามอาตมาก็สอบถามได้นะตอนนี้คุณพิมพิสาวางจิตอย่างไรกับขณะปัจจุบันหรือการเป็นอยู่เนี่ยวางจิตอย่างไรเป็นอย่างไรอยู่ตอนนี้เลยมันก็รู้อยู่กับปัจจุบันมันไม่ได้ไปทางอดีตแล้วก็อนาคตเจ้าค่ะพระอาจารย์สิ่งใดปรากฏขึ้นทั้งรู้ไม่รู้ทั้งกุศลและอกุศลก็รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็แบบรู้แล้วก็เฉยอ่ะเจ้าค่ะอาจารย์เพียงรู้แล้วมันก็ไปเลยเจ้าค่ะอาจารย์มันเลยไม่ทุกวันมันก็เลยไม่มีอะไรให้โยมรู้สึกไปยึดอะไรมันไว้ได้เลยพระอาจารย์คำพูดทุกคำความรู้สึกมันกลายเป็นว่านั่งอยู่คนเดียวก็สุขได้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็แบบเหมือนมันมีความโยมอธิบายไม่ถูกในความรู้สึกนี้แต่ว่าเหมือนแม่โยมนั่งอยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะเนี่ยโยมก็สงบได้ในใจของโยมนั่นแหละเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็ทำงานปกตินะพระอาจารย์โยมก็นั่งทำงานในห้างเจอคนเยอะแยะแต่บางทีโยมไม่ได้ไปแม้แต่คำพูดของคนทุกคำอะไรเงี้ยโยมไม่ได้แบกกลับบ้านด้วยโยมก็ทิ้งมันตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือถึงตอนนี้รู้สึกว่ามีอะไรเป็นภาระที่ต้องแบกต้องจัดการหรือต้องหนักใจอีกไหม
ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีมันก็ตัดละไปเลยแต่ว่ามันก็ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนของมันในหน้าที่แค่นั้นเองพระอาจารย์เช่นภาระเรื่องลูกที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนต้องให้เขาไปถึงที่หมายอย่างเนี้ยเป็นภาระเป็นเรื่องหนักในส่วนจิตหรือเป็นสิ่งกังวลอะไรไหมโยมไม่มีตรงนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมรู้แต่ว่าไม่มีเจ้าค่ะเพราะว่ามันก็ดำเนินของมันไปอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งทุกวันนี้ก็แค่ทำหน้าที่ก็คือสอนสั่งอบรมไปตามหน้าที่และความถูกต้องดีงามให้มีความกตัญญูให้มีความนอบน้อมให้มีความเมตตาแล้วก็สอนธรรมะในสิ่งที่เขาจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตแต่ไม่เป็นภาระไม่เป็นลูกไม่เคยเป็นภาระไม่เคยเป็นความรู้สึกกังวลเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้การประพฤติปฏิบัติที่ต้องทำหรือต้องดำเนินหรือต้องอะไรอ่ะมีไหมโยมไปว่าโยมเนี่ยจะไปช่วงเดือนเมษาเพราะว่ามันเป็นวันหยุดลาพักร้อนแต่ว่าที่ไปเนี่ยไปปฏิบัติก็เพื่อไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้เขาก้องเพราะว่าเขาก้องเขาจะต้องไปบวชที่ธรรมโมลีเนี่ยช่วงปิดเทอมน่าจะ30วันเจ้าค่ะอย่างโยมอยู่สำนักเนี่ยโยมก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกว่าโยมจะต้องไปนั่งเฝ้าหรืออะไรเขามีหน้าที่ที่จะต้องอยู่กับพระอาจารย์เพื่อเรียนรู้ในส่วนของสามเณรเขาก็เรียนรู้ไปส่วนโยมมีหน้าที่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้เขาได้เห็นก็แค่นั้นพระอาจารย์โยมก็ปฏิบัติไปตามนั้นเจ้าค่ะแต่ถ้าอยากจะให้ปฏิบัติไปถึงไหนเป็นอะไรเพื่ออะไรโยมไม่ได้มีความคาดหวังตรงนั้นแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องเพิ่มพูนต้องทำอะไรให้มากกว่านี้ไหมก็ดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนมันจริงๆสภาวะตอนที่ปฏิบัติเจ้าค่ะล่าสุดน่ะตอนที่ออกมาโยมใส่สภาวะระยะไม่ได้แล้วคือจริงๆคือไปตั้งท่าไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะพระอาจารย์ มันไม่เป็นปัจจุบันเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็ไม่รู้แล้วโยมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใส่สภาวะไม่ได้แล้วมันก็ไม่ตรงปัจจุบันโยมก็แค่แบบตามรู้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่จะไปก็ต้องก็คือก็ตามที่พระอาจารย์ได้แนะนําไว้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ดับลงไปทุกขณะจิตด้วยเช่นกันมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะแต่โยมไม่ได้บอกว่าโยมถึงไหนหรือเป็นอะไรนะเจ้าค่ะปฏิบัติมาถามเอาจริงๆโยมไม่ได้อะไรแต่โยมก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับมันเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเอาจริงๆโยมไม่โยมให้โยมอธิบายสภาวะธรรมตอนนี้โยมก็อธิบายไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรพระอาจารย์คือสภาวะที่จริงอ่ะมันก็คืออยู่ตรงหน้านี่แหละมันคืออะไรมันจริงๆถ้าไม่ให้ชื่อไม่ให้ค่ามันก็ไม่มีชื่อไม่มีค่าอะไรที่จะไปยึดหรือไปถือหรือไปคล้องหรือไปติดอะไรได้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอด
ซึ่งคนทั้งหลายไม่ยอมอ๋อว่ามันเป็นเช่นนี้เท่านั้นเองทั้งที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเรื่องเปิดเผยอยู่ตรงหน้านี่เปิดเผยอยู่แล้วพระธรรมเนี่ยเปิดเผยอยู่ทุกขณะเลยว่าเป็นเช่นนี้ถ้าเขาเปิดใจรับว่าอ๋อเป็นเช่นนี้ยอมรับว่าเป็นเช่นนี้หรือมันเป็นเช่นนั้นเองมันก็จะมีอะไรมันจะเป็นอะไรมันไม่มีเพราะมันสมมติขึ้นมาทั้งสิ้นสมมติขึ้นทั้งสิ้นเลยนะแม้แต่พระโสดาบันสกทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยหรือแม้แต่พระนิพพานเองถ้าไม่ให้ชื่อก็ไม่มีชื่ออะไรเลยนั่นคือความจริงเพราะนั้นใครจะบอกว่าเป็นอะไรก็คือไปหลงทั้งนั้นแหละคือความหลงอ่ะก็คือทำให้รู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้ารู้อยู่กับความเป็นจริงอ่ะไม่หลงก็คือรู้ความจริงเนี่ยก็คือมีวิชาเต็มหัวใจเนี่ยมันจะไปเป็นอะไรไม่ได้เพราะร้ายก็ไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรนั่นก็คือที่สุดเรียกว่ามันโยนคืนกลับให้ธรรมชาติหมดปฏิสนิสคะเนี่ยก็คือโยนคืนกลับให้ธรรมชาติเพราะรู้แล้วว่าไปยึดไปถืออะไรไม่ได้ทุกอย่างเขาเป็นของเขาเองลมหายใจเข้ายึดไว้ก็ไม่ได้ลมหายใจออกก็บังคับให้อยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ทุกอย่างเขาแสดงตัวของเขาเองอยู่แต่คนทั้งหลายไม่ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้ถ้ายอมรับแล้วมันก็ไม่ต้องดิ้นรนค้นหาไม่มีตัณหาอุปาทานอะไรยังให้บุคคลนั้นเป็นทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะความดิ้นรนค้นหาเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรมันจะมีอะไรเพราะฉะนั้นก็มันก็ดิ้นไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นชาติแล้วชาติเล่าก็เวียนว่ายตายเกิดไปไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเข้าใจความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรแม้แต่ตัวตนที่เป็นอะไรตัวตนที่จะได้อะไรมันไม่มีที่พระเจ้าทรงตรัสว่ามองเห็นความจริงว่าเนตังมามานั่นไม่ใช่ของเราเนโสอมัตตมิเราไม่เป็นนั่นนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตาของเราเห็นจริงตามนี้ก็พอแล้วนะพอแล้วกับการเรียนรู้มาทั้งหมดของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ชนะโดยไม่แพ้อีกส่วนว่าใครถึงหรือใครเป็นก็ไม่มีใครอีกมันก็เลยพูดยากมากในธรรมะที่เป็นอนัตตาหรือธรรมะที่เป็นสุญญตาเนี่ยคำว่าสุญญตาคือความหมายแห่งความเป็นตัวตนนั้นไม่มีแต่มีโดยสมมติมีถามว่าใครพูดก็ไม่มีใครพูดแต่การพูดมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าตรัสตรงๆเลยความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่ห้ามแม่ทุกข์ก็ไม่ได้คำว่าทุกข์ตรงนี้ก็คือสภาพที่เขาเกิดเองดับเองนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่เมื่อไม่มีผู้ทุกข์ความทุกข์นั้นก็เป็นแค่กระบวนการหรือเป็นแค่ธรรมชาติแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์นั้นเมื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกนั้นใครจะเดือดร้อนใครจะวุ่นวายใครจะอะไรก็ไม่มีเพราะว่าทุกก็คือแค่ปรากฏการณ์เท่านั้นความทุกมีอยู่แต่ผู้ทุกหามีไม่การกระทำมีอยู่ก็การกระทำก็การพูดเนี่ยเช่นการพูดมีอยู่แต่ผู้กระทำหรือผู้พูดนั้นไม่มีพระนิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีมรรคมีอยู่คือทางดำเนินเนี่ยมีแต่ว่าตัวตนที่จะดำเนินไม่มีมีแค่สภาพของธรรมเขาเป็นไปโดยล้วนๆสภาพของธรรมไหลไปเรื่อยล้วนๆสภาพของธรรมเป็นไปล้วนๆเพราะนั้นถึงที่สุดก็ความเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้เป็นอะไรอื่นก็เกิดเกิดนี้จะพูดอย่างอื่นมันก็พูดไม่ได้มันก็เลยพูดอยู่แค่นี้เป็นอยู่อย่างนี้พูดอยู่อย่างนี้จะกี่วันกี่เดือนก็พูดอยู่อย่างเนี้ยพูดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเขาเป็นของเขาอยู่เช่นนั้นเองเห็นไหมมันเป็นอยู่เช่นนั้นเองไม่ใช่ว่าธรรมเขาปกปิดอะไรนะธรรมเขาเปิดเผยแต่ว่าความทะยานอยากที่ไม่ยอมรับความจริงตรงหน้ามันปิดล้อมนาฏของอวิชชานั่นเองถ้ายอมรับความเป็นจริงอวิชชาก็
หมดหน้าที่ของเขานะอวิชชาที่ปกปิดเนี่ยหมดหน้าที่เมื่อหมดหน้าที่มีแต่วิชาเปิดเผยความจริงอยู่เรื่อยเรียกว่าเห็นความจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่เรื่อยเพราะนั้นมันจึงไม่มีข้อที่จะขั้นกลางหรือสงสัยอะไรในธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเพราะเป็นอยู่เช่นนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรพระอรหันต์เดินดำเนินมาอย่างไรพระในอนาคตก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตเป็นอย่างไรหรือจะเป็นอย่างไรอะไรจะตายแล้วจะไปไหนอะไรทั้งสิ้นมันหมดความสงสัยหมดข้อกังขาหมดคำถามเพราะคำตอบมันอยู่ตรงหน้าแล้วว่ามันไม่เป็นอะไรมันไม่ได้มีใครและจะมีใครจะไปเกิดอีกจะมีใครเกิดเป็นอะไรอีกคำถามเหล่านี้มันพ้นหมดแล้วหรือจะกังวลว่ามันจะเกิดภัยวิบัติน้ำจะท่วมโลกจะระบาดสำหรับผู้ที่มาถึงตามที่ว่าเป็นเช่นนั้นเขาไม่ได้ตกตะกอนนะเพราะว่ายอมรับความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรยอมรับเขาจะฆ่าให้ตายก็ยอมรับเขาจะทำอย่างไรก็ยอมรับเพราะนั้นมันจึงไม่มีความหวาดหวั่นหวาดกลัวให้ตายแล้วตายเล่าเขาบอกว่าคนที่กลัวนี่ตายไม่จบไม่สิ้นแต่คนที่ไม่กลัวนี่ตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็พอกันแล้วตายครั้งเดียวเท่านั้นแล้วไม่ตายอีกเพราะนั้นใครไม่ตายอีกบุคคลนั้นชื่อว่าชนะแม้แต่ความตายเพราะความตายเล่นนานไม่ได้เมื่อความตายเล่นนานไม่ได้ความเกิดก็ไม่มีเพราะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะผู้ชนะตลอดกาลก็คือผู้ที่ถึงธรรมที่เป็นเช่นนั้นเองมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตถาคตพูดถึงซึ่งความเป็นเช่นนั้นชื่อว่าเป็นพระชินสีห์ผู้ที่ดำเนินลอยบาทพระบรมศาสดาตามแล้วก็รู้ตามเห็นตามก็ชื่อว่าพุทธชินโอรสโอรสของผู้ชนะใครประสงค์อย่างนี้ก็ฟังแล้วก็วางจิตตามอย่าทำอะไรให้ยุ่งยากอย่าทำอะไรให้ซับซ้อนอย่าทำอะไรให้ผิดธรรมชาติเราทำผิดธรรมชาติมานานแล้วมันก็เลยสร้างปัญหาเพราะทำผิดต่อธรรมชาติธรรมชาติก็ลงโทษถ้าไม่ทำผิดต่อธรรมชาติก็วางจิตให้ตรงกับความเป็นจริงธรรมชาติก็ไม่ได้เรียกว่า ทำร้ายโทษใครเพราะนั้นผู้ที่ถูกทำร้ายโทษได้เพราะไปทำลายธรรมชาติเองจึงถูกธรรมชาติลงโทษซึ่งตรงนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติเองไม่ใช่ว่ามีใครมีอะไรมีใครบันดาลมีใครจะให้เป็นไม่มีมีแค่ธรรมชาติล้วนๆที่เป็นไปเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดอิมัสสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทายทางอุปัจจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอัตติทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธายตังนิโรจติเพราะความดับไปอย่างสิ่งนี้จึงดับไปถ้าไม่มีคำถามไม่มีใครเปิดประเด็นก็เอวังนะต่อมาก็ไม่มีอย่างอื่นจะพูดแล้วหนอที่คุณพิมพิสาพูดก็สมบูรณ์ในส่วนหัวข้อที่ตั้งไว้แล้วต่อมาก็จริงๆก็ไม่เพิ่มก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่แล้วเพิ่มก็คือเพื่อให้เวลาที่มีอยู่เนี่ยจะได้มีคุณค่าประโยชน์กับญาติธรรมเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ว่าส่วนที่คุณวิมิตราได้ทำหน้าที่ก็ถือว่าแจ่มชัดอยู่แล้วที่เล่าท
ที่กล่าวไปนั้นในหัวข้ออะไรคะพิมพ์ขอนิดนึงค่ะคือพิมพ์ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากถามมาค่ะคือช็อตเด็ดที่ว่าคือมันอมความไม่ได้ทั้งหมดอ่ะก็เราพูดสั้นๆแล้วก็มันคลุมไว้ทั้งหมดได้ก็คุณพจน์จะเอาไปลงอะไรลงช็อตใช่ไหมลงช็อตคือทุกเรื่องราวทุกปัญหามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปไม่มีอะไรให้ยึดให้ถือไว้เพราะมันไม่มีสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่มาสัมผัสให้รู้แล้วมันก็แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็รู้แล้วก็จบแค่นั้นนะคะคือสิ่งที่มันไม่จบคือเรายึดไว้ทั้งหมดคือเราไปวนปรุงแต่งมันอยู่ทั้งหมดพอมาถึงจุดนี้อะค่ะมันแทบไม่ต้องไปปรงสังขารเลยค่ะคือมันจบที่รู้แล้วมันก็จบไปเลยค่ะมันแทบไม่ต้องไปปรงสังขารเลยค่ะสาธุค่ะพิมใช้เวลาในการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาภาวนานับตั้งแต่ปี2557ปลายปีค่ะดีขึ้นจนกระทั่งว่าคลายได้ก็ 2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะแต่มาถึงจุดที่แบบเหมือนสภาวะที่บอกเนี่ยค่ะตอนที่ฟังธรรมจากพระอาจารย์มหาบุญเลิศเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะก็ค่อยๆเห็นค่อยๆคลายแล้วก็ฟังธรรมมาเรื่อยๆแต่การฟังธรรมไม่ได้หยุดนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆฟังแบบเข้าใจแล้วก็ละไปเลยค่ะไม่ได้ยึดมาไม่ได้เอาอะไรจิตมันไม่ได้เอาอะไรเลยค่ะจะให้บอกว่าถึงไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันก็เพราะมันไม่ได้ถึงไหนเพราะมันไม่มีอะไรค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้เอาค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุคุณแอนจะถามบ้างก็ได้นะคุณพจน์ถามแล้วกราบนมัสการครับอาจารย์โยมทำธุระอยู่ข้างนอกค่ะโยมไม่สะดวกเปิดไมค์ค่ะกราบขออภัยค่ะสาธุค่ะได้เนาะท่านใดจะเปิดประเด็นสนทนาต่อได้นะเวลายังพอจะเรียกว่า คุยสนทนาตามกันได้อยู่
โยมมีได้เข้าใจชัดขึ้นไหมแต่ว่าเพิ่งเข้ามาค่อยฟังย้อนหลังค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งเข้ามาค่ะเลยไม่ทราบว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันพูดถึงธรรมะนี่แหละเนาะก็ขอฟังไปก่อนเดี๋ยวจะไปเปิดฟังย้อนหลังค่ะขอบพระคุณค่ะคุณปริตาแถวนมัสการค่ะเพิ่งเข้ามาเหมือนกันก็ไม่รู้จะถามอะไรทีนี้ที่คุณพิมพ์ภาษาพูดเข้าใจไหมก็ได้ฟังนิดหนึ่งก็พอจะเข้าใจอยู่ค่ะมีข้อขัดแย้งหรืออะไรก็ว่าได้นะไม่มีค่ะสาธุคุณเลวัตเปิดไมค์แล้วก็พูดเลยนะครับนมัสการครับก็ผมก็มาช่วงหลังเหมือนกันครับก็ทราบว่าเป็นปัญหาของคุณพิมพิสาที่ว่าสมมุติว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบกระทันหันจู่โจมกระทันหันคุณพิมพิสาจะวางใจยังไงแล้วมันทำให้เราทุกข์ไหมปัญหากับความทุกข์ใจมันอยู่ด้วยกันไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าปัญหาที่คุณพิมพิสาเจอนั้นคืออะไรนะครับผมมาช่วงหลังเหมือนกันครับคือขอตอบนะคะปัญหากับความกังวลใจใช่ไหมคะมันคนละเรื่องกันค่ะโอ้นั่นแหละครับปัญหาคือแยกออกคือปัญหาเราก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าใจอ่ะก็คือมันไม่ได้แบบเหมือนมันไม่ได้ไปร่วมกับปัญหาค่ะมันก็เลยแก้ไขแค่ปัญหาใจก็รู้แค่ทีละขณะประมาณเนี้ยค่ะคือประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรอื่นครับนั่นแหละครับคือคีย์เวิร์ดที่ต้องการเลยครับปัญหากับความทุกข์ใจเป็นคนละส่วนกันผมก็โอเคนะครับผมทุกคนก็ย่อมมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับผมแล้วไม่ทราบว่าเจอปัญหาด้านไหนครับตอนนี้สั้นๆก็ได้ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรคือชีวิตก็ดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายค่ะอยู่บ้านหลังเล็กๆอยู่ตึกเอื้ออาทรนั่งก็นั่งรถสองแถวไม่ได้นั่งรถหรูหรือว่ามีรถส่วนตัวทำงานก็เป็นพนักงานปกติค่ะแต่ถามว่ามีความฝันที่จะนั่งเรือยอทนั่งจิบวายเที่ยวรอบโลกไหมไม่เลยค่ะต้องการแค่กลับมาบ้านแล้วก็อยู่สวดมนต์นอนแค่นั้นค่ะไม่ได้ต้องการจะมีสังคมอะไรเลยแม้แต่ใครจะคบหรือไม่คบก็ไม่ใช่เป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาค่ะเห็นใครมีความทุกข์ก็แค่น้อมจิตแผ่เมตตาให้เห็นใครมีความสุขก็อนุโมทนายินดีแค่นั้นค่ะสาธุครับครับอาจารย์ครับแค่นี้สาธุเนาะสาธุก็คือเราฟังคือถ้าฟังด้วยใจเป็นกลางนะคืออาตมาไม่ได้ให้คะแนนฟังด้วยใจเป็นกลางเนี่ยก็คือความแข็งแกร่งความอดทนเนี่ยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีในผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็มีความแข็งแกร่งที่อาจจะยิ่งกว่าโดยซ้ำเพราะนั้นความแข็งแกร่งความอดทนเนี่ยมันที่สุดแล้วก็ไม่มีเพศก็คือเป็นสภาพของจิตแล้วก็ที่ตอบว่าปัญหากับความกังวลเนี่ยก็แยกกันในนี้ก็คือคนทั่วไปมันเอามาตีมั่วกันหมดมันก็เลยแก้ไม่ถูกจริงๆปัญหาก็ต้องแก้ไปตามปัญหาแต่ส่วนจิตที่ไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นน่ะเขาก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเขาแยกกันอยู่เรียกว่าแยกกันโดยอิสระ
คือปัญหาที่มีที่ต้องจัดการเนี่ยในโลกนี้มันก็ต้องทำไปตามนั้นไม่มีใครไม่มีปัญหาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเผชิญปัญหาแต่ว่าท่านเป็นทุกข์กับปัญหาไหมไม่ได้เป็นเพราะว่าจิตท่านอิสระส่วนปัญหาที่ต้องแก้ต้องจัดการมีผู้ด่ามีผู้มาสร้างความวุ่นวายคณะสงฆ์ไม่สงบทั้งสิ้นน่ะเป็นปัญหาเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแก้ปัญหานั้นแต่ว่าพระใจของพระองค์ไม่ได้ผูกติดกับปัญหาหรือเป็นทุกข์กับปัญหาเพราะอิสระไปแล้วและแท้จริงก็เป็นเช่นนั้นหมายถึงว่าถ้าเรามองให้เห็นว่าจิตที่อิสระหรือความไม่ทุกข์อ่ะเขามีอยู่แล้วต่างหากส่วนทุกข์ก็ทุกข์ไปส่วนไม่ทุกข์เขาก็ไม่ทุกข์คือถ้าแยกหรือถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไม่มีอะไรที่ยุ่งยากคือบางอย่างแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็วางเลยวางไว้อย่างนั้นแหละเพราะมันทำอย่างอื่นไม่ได้คือแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็วางเหมือนว่าเรามีโรคไปไข้เจ็บเนี่ยรักษาได้ก็รักษาไม่ได้ก็ปล่อยเลยปล่อยว่ามันเต็มกำลังแล้วที่จะทำได้ก็ปล่อยไปก็แค่นั้นเองทีนี้บางทีพอปล่อยแล้วมันกลับเรียกว่าหายหรือว่าโรคคลี่คลายไปเฉยเลยคืออันนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าที่เป็นบางทีเกิดจากการไปยึดติดเท่านั้นเองการยึดที่จะให้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ซึ่งบางท่านก็ยังติดสภาวะจนถึงตอนนี้ยังสงสัยโยมนี่จบหรือยังไม่รู้เจ้าค่ะเพราะสภาวะโครงเกรงนี่ยังมีอยู่อืมอาตมาจะพูดอย่างไรคือถ้าใจไม่ไปคล้องมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันอาตมานอนเคยนี่พูดถึงตัวเองนะมาถึงที่วัดแล้วก็นอนแล้วก็จัดห้องใหม่เอาของมา ใส่ในห้องเยอะหาหมอนไม่เจอมีอะไรหนุนหัวก็หนุนไปคอเคล็ดก็ยังปวดอยู่ถึงตอนนี้แต่ว่าใจเป็นทุกข์ไหมคือไอ้นี่มันแยกกันได้ว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์แต่ว่าคอเคล็ดที่ว่าเอี้ยวก็ไม่ได้พออะไรสักหน่อยมันก็ปวดอย่างเนี้ยมันก็เป็นปัญหาทางกายแต่ว่ามันลุกลามหรือเรียกว่ากระเทือนไปถึงจิตไหมคือไอ้นี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าผู้นั้นจะต้องเรียนรู้เองอาตมาพูดว่าอาตมาไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่แน่มันแล้วแต่เพราะนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไปถึงใจบุคคลนั้นต้องไปถึงเองเมื่อถึงเองแล้วเขาจะเรียกว่าไม่สงสัยว่าทุกข์ข้างนอกไม่ทุกข์ข้างในก็ได้สอนที่ถูกยิงมาโดนกายแต่ไม่โดนใจก็ได้เพราะนั้นก็แล้วแต่จะโดนก็ได้ไม่โดนก็ได้ใครจะรู้ก็ตัวผู้นั้นเองรู้เรียกว่าปัจจตังจริงๆจะไปบอกว่าไม่ทุกข์แล้วฉันไม่ทุกข์แล้วก็มันก็พูดไม่ได้เพราะจริงๆไม่มีฉันไม่มีเราไม่มีอะไรมันก็เลยพูดยากในธรรมที่เรียกว่าเป็นความว่างหรือสุญญตาเนี่ยพูดได้เป็นความเรียกว่าจริงแท้ที่ให้เขาประจักษ์เนี่ยมันยากคือเหมือนยกตัวอย่างว่าเต่ากับปลาเนี่ยเต่าพูดเรื่องบนบกปลาก็ไม่เข้าใจต่อเมื่อปลาเป็นเต่าเมื่อไหร่ขึ้นมาบนบกเมื่อไหร่เมื่อนั้นถึงรู้เพราะนั้นเต่าก็ว่าไปตามที่เห็นแต่ปลาก็ถามว่าบนบกมีคลื่นไหมแล้วบนบกอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไหมมันก็ถามเรื่องในน้ำอยู่เรื่อยเพราะมันอยู่แค่นั้นแต่ถ้ามันเปิดใจให้กว้างแล้วก็ข้ามไปสู่อีกมิติหนึ่งหรือว่าไปสู่ธรรมชาติที่เป็นจริงอยู่เช่นนั้นมันก็เลยหมดคำถามว่าบนบกมีน้ำไหมบนบกมีตะไคร่น้ำไหมบนบกมีคลื่นไหมบนบกเป็นอย่างนี้ไหมมันจะไม่มีคำถามเลย
ต่อมาก็จะพูดยาวอีกก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี ก็กราบพระพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรพร้อมกันนะคะกราบธัมโมมินาโถกราบธัมโมมินาโถกราบสังโฆมินาโถกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และคุณพิมพิสาอย่างสูงค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ